สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะวันนี้ตอนบ่ายเชื่อว่าวันนี้น่าจะเป็นวันหยุดของหลายท่านแต่ผมชื่นชมและดีใจที่ท่านมีวิสัยทัศน์ตรงที่ตัวเองหน่อยได้ไหมครับผมเองก็เช่นกันครับวันนี้ผมก็ตั้งใจนะครับที่จะใช้เวลาเพื่อที่จะมาที่นี่เพื่อมาแบ่งปันโอกาสที่ดีในฐานะที่ผมเป็นแพทย์นะผมนายแพทย์สุเทพกิรติเจริญวงศ์หรือเรียกสั้นๆหัวใจก็ได้นะครับเป็นนายแพทย์โรคหัวใจแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านตับลืมขยายและหัวใจนะครับทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในภาคตะวันออกกว่า20ปีแล้วอดีตเป็นอาจารย์แพทย์แล้วก็เป็นที่ปรึกษาแต่ในวันนี้ผมจะมาเป็นเพื่อนๆของทุกท่านตั้งใจฟังผมได้ไหมครับผมใช้เวลาน่าจะประมาณ20นาทีส่วนหนึ่งเนี่ยที่ผมมาที่นี่เพราะว่าผมทำงานกว่า20ปี